สวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ที่จังหวัดนครปฐมอีกแล้วนะครับใช่แล้ววันนี้นะเราสั่งโซฟาเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับหลังจากชุดเก่าที่สั่งมาแล้วไม่ค่อยชอบสั่งมาอีกละมินิมอลไงมินิมอลวัสันวัสันเนาะโอเคผมตอนนี้ตัวบ้านของเรานะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใช่แล้วเราเหมือนรีบเลยเราสั่งโซฟาเข้ามาก่อนนะวันนี้ก็สั่งมาเป็นโซฟาไม้ไม้ยางพารานะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยนะครับทั้งที่บ้านเรายังไม่เสร็จแหละแต่เดี๋ยวเราจะประกอบไว้ก่อนนะครับได้โอเคพร้อมไหมพร้อมพร้อมงั้นเดี๋ยวเราเข้าบ้านเราเลยก่อนแล้วก็ในห้องฟิล์มตอนนี้ก็คือเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะมีเฟอร์นิเจอร์เข้าไปแต่ว่าฝุ่นก็ยังขาวโบ๊ะอยู่เลยเพราะว่ายังไม่ได้เก็บกวาดโอเคเดี๋ยวแม่จัดการให้แม่บอกเหรอใช่แม่บอกว่าเดี๋ยวเอาไม้วาดไปก่อนอ่ะมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับแม่เดือนสวัสดีค่ะพี่ฟิวเปิดไฟไฟฟิวเปิดตรงนู้นหน่อยแล้วก็ห้องฟิล์มอยู่นี่ของน้องฟิวอ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับพี่ฟิล์มไม่ดูห้องแม่ก่อนหรอไปดูห้องตัวเองก่อนเลยอ่ะห้องตัวเองก่อนผมว่าเปิดห้องนี้ก่อนอ่ะไปเป็นไงบ้างชอบไหมห้องนี้ชอบคือมันแบบรูมุนเวิร์กสวยไหมสวยเลเซอร์เฮ้ยทำไมฝุ่นมันเคยอย่างเงี้ยใช่มองมาคือขาวจ้วถ้าถอดรองเท้าคือเมื่อกี้เพิ่งถอดรองเท้าคือถุงเท้าขาวเลยนะคะจากสีกลมๆมาใช่สวัสดีเลเซอร์ครับผมวันนี้ก็จะเป็นห้องของพี่ฟิวกับน้องฟิวนะครับใช่ค่ะอุ้ยอันนี้เพิ่งเห็นฟิวกระจกเหรอไม่ใช่โต๊ะกินข้าวด้วยกระจกอะไรกระจกจุดนู้นเนี่ยเนาะมั่วไปนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นห้องของเราใช่น้องฟิวใช่ค่ะก็คือของเยอะมากก็จะมีเก้าอี้อันนี้นะคะคืออันนี้จริงๆมันต้องวางอยู่ตรงพื้นก็คือเอามาวางไว้ฝั่งนี้คือมันจะมีสองตัวเพราะอยู่หัวเตียงอันนึงข้างหลังน้องฟิวแล้วก็จะมีเป็นโต๊ะที่เราวางโคมไฟนะคะโต๊ะหัวเตียงใช่แล้วก็จะมีเป็นพวกเตียงของเรานะคะฟิวนอนข้างบนน้องฟิวนอนข้างล่างก็คือเล่ามานี่ตรงนี้ใช่เล่ามีคืออะไรอันนี้ก็เป็นแบบติดผนังวางของได้แล้วก็ทำเป็นเหมือนไวบอร์ดได้เขียนได้แขวนไว้อ่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าของเรานะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ชั้นวางทีวีตัวอันเนี้ยตัวไว้ห้องโถงนะอันนี้คือฝากวางไว้ก่อนแล้วก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะส่วนตัวอีกโต๊ะเครื่องแป้งคือที่พี่นั่งอยู่อะไรเมื่อกี้น้องพี่นำเสนออะไรกระจกใหญ่มากคือแบบพอถ่ายใช่ไหมถ่ายเข้ากระจกมันก็จะเห็นรูข้างหลังสะท้อนกลับไปข้างสรุปแล้วดีมากโอเคเปิดก็ได้ไงอ๋ออันนี้ก็จะเป็นห้องของเราสองคนนะคะส่วนตรงนี้ก็คือที่ฟิล์มทักพ่อไปเมื่อกี้คือโต๊ะทานข้าวใช่ไหมโต๊ะกินข้าวเออก็โต๊ะกินข้าวโต๊ะทานข้าวแต่คือฟิล์มไม่มั่นใจว่ามันกลางไหนน่าจะกลางขึ้นมาแล้วก็มีขายื่นออกมาแล้วก็ไปตั้งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันรอใช้จริงเนาะส่วนแม่ก็จะทำความสะอาดบ้านนะคะใช่อย่าลืมห้องนี้นะแม่ส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนพ่อกับแม่นะคะที่ยังไม่มีอะไรเลยนอกจากโซฟาอันเก่านะคะที่เขาบอกว่าสั่งมาแล้วไม่ถูกใจนั่นคืออันนี้ใหญ่มากมันไม่สวยอะพี่เฉยๆอะรู้สึกว่ามันใหญ่และกิจกะไปขนาดยังไม่ได้ประกอบตั้งไว้นะวางไว้ในห้องนอนพ่อกับแม่คือยังเต็มเลยมันดูแบบไม่เหมาะอะมันใหญ่ก็จริงแต่มันนุ่มมันก็ได้แค่นุ่มแหละสำหรับพี่นะก็ประมาณนี้แต่เขาก็น่าจะไปขายต่อหรือไม่ก็ให้คนอื่นเนาะหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าโซฟาอันใหม่ก็คืออยู่หน้าห้องที่เราจะมาประกอบกันนั่นแหละส่วนห้องพ่อกับแม่ก็คือมีแค่นี้ไปเอาไปดูห้องอื่นกันไปดูห้องครัวกันไหมห้องครัวบางคนน่าจะไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมหรือเปล่าได้ทำไมได้ไม่ได้ใจนะคะโอ้เย็นของก็คือแบบลงนิดนึงนะคะของแบบไม่ค่อยลกแล้วเปิดห้องครัวมาจะเป็นแบบว้าว my god อะไรแล้วห้องโล่งมากไม่มีขยะแล้วแต่ว่ามีฝุ่นนะคะยังไม่ได้เก็บกวาดเฮ้ยเฮ้ยมาไม่มีแก๊สเสียงดังมากเลยเมื่อกี้ไม่เหมือนโดนไฟช็อตจริงใช่จริงจริงเดือดพังอันนี้ก็จะเป็นฮูดนะคะระบายอากาศเป็นเดนไหมแค่ใช่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะนำจากเดิมแล้วก็ช่องตรงนี้อย่างที่บอกคือเราจะมาใส่ตู้เย็นตู้เย็นตรงนี้นะคะใช่ประมาณนั้นแหละไปออกไปดูห้องน้ำไหมแต่ห้องน้ำเหมือนพี่เห็นว่ามันเหมือนเดิมนะมีเหมือนจะมีบันไดเพิ่มเติมมีบันไดเผื่อใครอยากอาบน้ำแบบเฟี้ยวๆอ่ะมีที่ระบายอากาศแล้วใช่ที่ระบายอากาศแล้วนะคะส่วน
บันไดน่าจะไว้เปิดปิดประตูอันนู้นไม่ชั้น2อันนี้เป็นห้องใต้หลังคาเหมือนที่พ่อบอกไงที่แบบมีห้องใหม่มีห้องใต้หลังคาอันนี้เป็นทางขึ้นแล้วแต่เป็นห้องใต้หลังคาเวิร์นเวิร์ออกมาอุ้ยอุ้ยโอเคทุกคนในบ้านเราก็เดินประมาณนี้นะคะใน4ห้องของเราส่วนห้องโถงก็โล่งๆพร้อมกับที่พ่อจะประกอบของเบียงนะลูกอ่ะเดี๋ยวเราเบียงออกไปข้างนอกนะคุณป้านี่ตรงนี้คือแบบมีโซฟาแบบนั่งเล่นต่อปัง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 โอเคได้อยู่ได้อยู่เออก็เจ๊ก็เจ๊ก็เจ๊ดอนนาเจ๊ไม่ก็ยืนในลมอยู่นี่ไม่ทันละอ่าส่วนด้านนอกก็จะเป็นลีก็เลยนะข้างนอกก็จะเป็นระเบียงใช่แล้วกว้างมากนะคะทุกคนดูจากมุมนี้ข้างนอกก็ประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าเขายังไม่ได้เก็บของนะคะแต่ก็ใกล้เสร็จแล้วแหละเหลือทาสีทาสีเหมือนจะเป็นสีไม้เหมือนบนนี้นะคะบนฟ้าข้างบนนั่นนึกว่าสีขาวไม่แน่ใจพี่ว่าน่าเป็นเหมือนสีไม้ข้างบนนะคะมาฟิลเข้ามาส่วนตรงนี้นะคะเขาก็กำลังจะประกอบกันเดี๋ยวเราจะมาตั้งกล้องแล้วก็ดูตอนประกอบโซฟากันนะคะว่าหน้าตาโซฟาตอนประกอบเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะเราก็จะมาประกอบเฟอร์นิเจอร์ใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือโซฟานะคะจากร้านวอล่าเฟอร์นิเจอร์เย้นะคะใช่ฟิลกับฟิลไม่ใช่คนประกอบนะคะแต่ว่าจะเป็นนัดเจอกับพ่อนั่นเองอยากจะบอกว่าประกอบแล้วมันดีมากทุกคนมินิมอลมากนะคะเพราะว่าตัวที่เป็นฐานที่เราประกอบเป็นสีไม้และที่เนี่ยตัวบอกเชฟป้ามันก็จะเป็นสีครีมนะคะฟีลว่ามันโอเคกว่าอันเก่าเยอะมากและอันเก่าเราก็สั่งมาซะโอเวอร์มากอันเบลเลอร์อยู่ในห้องนอนแต่ว่า3เมตรไงนะ3เมตรนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือนั่งได้หลายคนนะคะ 5-6 คนมันก็ถือว่ากำลังดีเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ห้องฟีลด้วยนะคะมาเปิดมาคือแบบว้าวเซตเดียวกันทุกคนได้ไม้แข็งแรงใช่ส่วนของก็คือได้มาเยอะมากอันนี้เท่าไหร่ของผมก็สองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าบาททุกคนได้หลายชิ้นสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าสามหมื่นสองมีเคาน์เตอร์บาร์เมตร80ชุดโซฟาตรงเนี้ยเต็มระบบเคาน์เตอร์บาร์มีโต๊ะกลางมีโต๊ะกลางมีโต๊ะวางโชว์ตรงนี้เคาน์เตอร์บาร์เคาน์เตอร์แต่วันนี้คือเราจะประกอบแค่ตัวโซฟาคอมพิวเตอร์หรอทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยโอเคทุกวันนี้ทุกคืนนะคะโซฟาคือจะประกอบอันโอเคงั้นก็ได้นอนแค่คืนนะโอเคทุกคนไว้เจอกันค่ะคือเราจะเสร็จกี่ทุ่มเออนี่ทุ่มครึ่งแล้ว3ทุ่มแป๊บให้เวลาอีกชั่วโมงครึ่งมาประกอบกันแข่งกันนะพ่ออันไหนจะเสร็จก่อนกันกล้าถามคนเนาะนี่ก็ขอทีหรือทีเนี่ยเฮ้ยเราไม่ถือไข่ควงอ่ะถือไข่ควงหน่อยจะฉีกเลยนะหายแล้วหายแล้วขาย
ใช่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 ยาอ่ะโอ้ตีนิ้วเป็นยังไงทำไมไม่ทำไม่ทำทำจะเป็นสำเร็จเอาแล้วก็ต้องลองทุกอย่างนะต่อลองไหมนั่งได้ปะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวพ่อก็จะต้องต่อเคาน์เตอร์บาร์180เซนติเมตรประมาณ10เซนติเมตรความสูงของหนูเนี่ยหนูว่าได้ละหนูคือ160มั่วไปเยอะเลยเรียบร้อยแล้วทุกคนเคาน์เตอร์บาร์180เซนติเมตรของเรานะคะโอ้โหนี่วัดไปพอดีเลยใช่ไหมใช่บิ้วไงนะแล้วตอนมานั่งปุ๊บนั่งโอ้โหแจ็คมองนะไปดูจิบตอนนี้มันสึกเลยพ่อนะไม่เห็นแล้วคือมันสวยมากเลยนะใช่ก็คืออันเก่าเรามา150ประกอบมันอยู่แค่นี้เราเพิ่มอีก30เต็มพื้นที่เลยเต็มพื้นที่เลยนะครับมุมนี้ของใครสมพ่อแหละดูทรงแล้วว้าวไม่ใช่โลจิคก็คือช็อตเตอร์บาร์เมื่อกี้พ่อก็เสร็จแล้วส่วนอันนี้คืออะไรพ่อก็อีกครับอ๋ออีกตัวนึงใช่ไหม2ตัวครับ2ตัวเลยเหรอแบบเดียวใช่โอเคทุกคนเหลือเก้าอี้แบบนั่งคนเดียวอีก2ตัวนะคะก็จะเสร็จแล้วใช่ปะยังตกลงอีกตกลงคืนนี้ไม่จบง่ายๆนะคะตีสามครับตีสามฟิลไปเรียนพรุ่งนี้นะอย่าลืมชั้นนี้เลยฟิลนอนก่อนเลยค่ะตัวมาแล้วขอพี่ยังนะคะงั้นเดี๋ยวทำเก้าอี้แบบเดียวอีก2ตัวเสร็จเดี๋ยวเรามาถ่ายกันต่อนะคะเพราะตอนนี้เคาน์เตอร์บาร์เสร็จแล้วแล้วก็อีกจะเป็นเก้าอี้ที่พ่อกำลังจะนั่งต่อนะคะการที่ประกอบเสร็จแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เป็นแบบนั่งคู่แล้วก็อันนี้ที่ฟิล์มนั่งประกอบเมื่อกี้นะคะใช่เก่งมากเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบ3ตัวแล้วก็ตัวเดียวแต่ว่าตัวเดียวอันนี้นะคะจะเป็นที่พ่อเนี่ยจะประกอบปังมากปังไม่ไหวนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ใช่หนุ่มๆนะคะกระดูกพ่อๆนะพ่อๆทั้งหลายนั่งประกอบกันไปนะคะอีก2ตัวเองใช่ไหมน้องฟิวส่วนฟิวก็นอนรอเลยเพราะตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนอนรอหรือเล่นเกมแม่เป็นไงสวยไหมสวยค่ะหนูว่ามันครีมแล้วแบบข้างในบ้านเรามันขาวอ่ะหนูว่ามันสวยสวยแบบสวยสวยมากสวยโอเคเดี๋ยวแม่แบบเนี้ยแล้วเขาประกอบกันได้ก่อนคุณนะคะสู้ๆนะไม่ได้ทำเดียวแค่สู้ๆ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 มาสองคำเนี่ยก็มันแอนไงสู้สู้ครับผมตอนนี้เนี่ยพวกเราก็ทำการประกอบเฟอร์นิเจอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะด้วยสองมือเราเนี่ยปวดนิ้วไปหมดเลยโอ้เจ็บเหมือนกันครับผมตอนนี้ประกอบอะไรแล้วเสร็จบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะที่เป็นฝั่งโซฟาแล้วก็โต๊ะกลางตรงนี้ใช่แล้วก็อันนี้จิ๋วไปนั่งรอมาไปนั่งดูสิที่นั่งทั้งหมดมี6ที่นั่งนะครับก็จะมี1ที่นั่ง2ที่นั่งแล้วก็3ที่นั่งนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะเล็กเอาไว้วางของมุมนอนแล้วก็มีโต๊ะกลางอยู่ตรงนี้นะครับค่ะดีมากพี่มันนี่เขาเรียกว่าแนวอะไรนะจ๊ะมินิมอลอืมก็คือมันดีกว่าของบ้านเราที่บ้านมากเลยนะอันเนี้ยเพราะที่บ้านคือแบบวางขาปุ๊บกระจกจะหล่นมาทับไม่น่าไม่เออแล้วแบบว่านู่นนี่นั่นอ่ะสารพัดมากเลยความวุ่นวายของที่บ้านโอเคผมแล้วฝั่งน้องก็จะเป็นชั้นวางทีวีนะครับแต่อันนี้เขาประกอบให้อยู่แล้วป่ะอะไรนะอันนี้เขาประกอบให้อยู่แล้วใช่ครับเสียดายนะเก๊กกับฝาบานหน้าเนี่ยได้จะเป็นสีไม้เนาะไม่ไม่สีขาวก็สวยสีนี้สวยแล้วเพราะถ้าเป็นไม้ไม้ไปหมดแล้วขาวตัดไปแล้วนะฮะดูมันโล่งจังเลยอ่ะแม่มุมเนี้ยแม่เก็บของออกไงแล้วก็มีฝั่งตรงนู้นนะคะที่พ่อประกอบกับนะแจ็คก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ที่วัดมาใหม่เลยนะคะเพราะอันเก่าจะอยู่ห้องนอนฟิล์มเพราะว่ามันแบบไม่พอดีใช่ไหมพ่อก็เลยไปบิ้วให้มันแบบว่าพอดีเนื้อที่นะคะ180เซนติเมตรเมตร80แล้วพอดีแล้วพ่อชอบตรงไหนรู้ป่ะเก้าอี้เขามันจะเหลี่ยมแล้วมันจะโค้งเข้าลูกอ่ะมันจะดูแบบเบานิดนึงช่วงแบบตื่นเนี่ยใช่ครับก็จะนิดนึงน่าสบายนะมุ
งนี้เป็นมุมที่พ่อจองไงแล้วเดี๋ยวจะเอาแคนตัสมาวางสักสองต้นแคคตัสเออแล้วเวลาโดนแดดเข้าอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับนี่แม่ดูไม่มองแคนตัสแคนตัสปกติก็กระบองเพชรแต่อันนี้ไม่อยู่นะคะผมต้องพูดว่าแคคตัสแคคตัสเขาเรียกแคคตัสแคคตัสแคคแคคแคค CAC อ่ะเออแคคแคคแคคตัสก็ส่วนด้านนอกนะครับก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับรออีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าห้องนี้คือพอเปิดไฟอันเนี้ยคือดูดีคือวิวแบบน่าใสมากนะครับมันตัดกันแบบประมุนมากน่าใสอยู่แล้วค่ะทุกคนบอกแล้วให้ทำให้ทำไม่ชื่อไปนี่อะไปดูห้องนี้อีกทีนึงห้องนี้มีอะไรบ้างก็จะมีที่นอนนะครับใช่แต่ว่ามันจะไม้ไปหมดเลยไงแต่ถ้าเราแบบว่าใส่เตียงแล้วหาผ้าปูอะสีแบบตัดกับสีไม้สีแดงมันก็ได้ไหมพี่ก็จะปล่อยฟิวนะก็อาจจะเป็นสีแบบสีขาวไม่ก็ครีมที่เป็นลายตาลาหรือไม่ก็ชมพูพีทอ่อนๆอะไรนั้นน่ะพีชแคมเมลใส่ได้สวยแล้วก็นอนกันสองคนมุมนี้แล้วฝั่งนู้นเดี๋ยวหาโคมไฟที่ทำงานในที่เมาแบบโคมไฟบ้านเอ้ยในห้องฟิล์มมีไม่ได้ใช้เลยอะโคมไฟซื้อจากอีเกียแล้วก็บ้านมองไว้ได้ครับก็ต้องมาทำความสะอาดนิดนึงเพราะฝุ่นยังเยอะอยู่แล้วด้านหลังฟิล์มก็จะมีเคาน์เตอร์นะครับบาร์นั่งอยู่นี่ที่เคยอยู่ตรงโน้นแต่ว่าขนาดมันไอ้นี่ก็เลยไม่พอดีแต่เมื่อกี้เห็นนั่งสนุกมากเลยนะสองพี่น้องอ่ะใช่ฟิล์มชอบตรงนี้นะเพราะแบบเป็นที่อยู่เนี่ยเห็นวิวเห็นน้องหมาเดินเล่นนะคะนอนไปแล้วโอเคห้องนี้ติดแอร์เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวพ่อมาพี่ฟิล์มจะเลือกเป็นแบบไหนสีหนึ่งสก๊อตป่ะสีสก๊อตคือสก๊อตพ่อมานะลูกสีสก๊อตไม่เป็นแบบอะไรนะมูลี่อ่ะไม่แล้วแต่อาจจะเป็นแบบเป็นพ่อมาแบบสีอ่อนๆเนี่ยสไลด์ขึ้นสไลด์ลงอ่ะสวยไหมแม่เนาะเหมือนแบบอาจจะเป็นแบบข้างบ้านเราตรงหน้าบ้านข้างทีวีอ่ะแบบดึงขึ้นดึงลงมันจะพึบพึบอย่างเงี้ยมันอยากเป็นเจ้าหญิงไงอยากได้มันโถมให้บ้างไม่ไม่เราโถมฝั่งน้องเขาเครื่องแป้งของคุณหญิงเขาเอ็งเขาฟิวมีปัญหาตอนนี้ไหวป่ะใช่ต้องเปลี่ยนแล้วพี่เก่งตลอดเลยไม่คือนั่งปกติแหละแต่ว่าบางทีพอมันหมุนเรื่อยๆแล้วมันก็ยุบลงไปใช่ป่ะใช่ต้องฟิวไม่เหมาะกับการนั่งตรงนั้นเพราะมันล็อกอะการนั่งตรงเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพาไปร้านพี่เขาชื่อว่าร้านใช่ครับโบราเฟอร์นิเจอร์ใช่เดี๋ยวพาไปเลือกที่ร้านเลยนะครับก็ยังอยากได้ตู้อีกตู้นึงกับโต๊ะหัวเตียงอีกอันนึงเลือกไปวางไว้ตรงข้างทีวีนะครับแล้วส่วนนี้กลางหน่อยได้ไหมอยากเห็นมันเปรี้ยวฟ้ามากเลยเอาออกมาเลยเอามาเลยพี่เตียงเอาออกมาเลยครับดีไม่ดีอะจะวางอย่างนี้ไม่ได้เวลากินข้าวเดี๋ยวมานั่งกินกลางบ้านกันกินส้มตำอะนะเออหึงเลยอะเปิดแอร์ด้วยมากลางได้เลยข้างกลางของเรานะครับนั่นแหละเรียบร้อยมันจะไม่พับใช่ไหมไม่ครับถ้าพับก็อดกันใหญ่โตเลยอ่ะตะกางออกมาครับเก้าอี้อยู่ไหนมีเก้าอี้สี่ตัวด้วยเอ๊ะเหมือนมันจะแอบซ่อนไว้ตรงไหนทางโน้นเหรอดึงออกมาเลยครับพี่ฟิล์มโหยังอยู่ในถุงอยู่เลยอ่ะอันนี้พ่อก็สั่งมาจากเจ้านึงนะครับเซตนี้ก็หลายพันอยู่นะคือเราไม่ได้เน้นไม้ที่แบบแพงมากนะเราใช้ไม้ยางพารานะครับสนับสนุนพี่น้องทางใต้ใช่ไหมแม่นะครับแกะมาแกะมาเลยเดี๋ยวพ่อจะสั่งเก้าอี้แบบนี้แหละให้น้องฟิวนั่งนะครับเก้าอี้น่ารักได้ถุงได้ถุงได้ถุงก็ดูสวยนะแม่มาที่ฟิวตามมาเลยครับตามมาดูอุ้ยอุ้ยน่ารักตะมุตะมิเห็นไหมสี่คนแม่กลางมาเลยเฮ้ยยังไงแม่แล้วก็ลากโต๊ะครัวเข้าห้องรีวิวเพิ่มไปกี่ตามีก็ยี่แค่มันตอบโจทย์นะเนี่ยเอามานั่งทำงานเป็นโต๊ะทำงานยังได้เลยใช่ประเด็นคือเหมือนเราแม้ที่บ้านเราน้อยแต่ก็ยังได้โต๊ะใหญ่ใช่แต่ว่าเวลาเก็บมันเหลือแค่นี้ใช่มันดีนะอ่ะไหนเราพับเก็บก็จัดแบบเป็นเมตรอ่ะเหลือแบบประมาณไม่ทันหนึ่งอ่ะทุกคนอืมอ่ะเก็บแบบนี้พี่พิมก็ค่อยหมุนลงเอาไว้หมุนเดียวอ่ะนี่แหละหรือไม่เราก็จัดเข้ามุมกินข้าวคนเดียวก็ได้โอเคโอเคนี่เลยมันก็จะเหลือแค่นี้เองนะครับแล้วก็เก็บเก้าอี้แล้วก็เสียบเก็บไว้ตรงห้องแค่นี้ก็จบแล้วนะครับตอบโจทย์ครับผมก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็มาเตรียมโซฟาเข้าบ้านใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านเรายังไม่เสร็จเลยนะครับน่าจะเหลืออีกประมาณ 15% นะครับกว่าจะเสร็จแต่เราไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่เนี่ยของมาครบแล้วประกอบเองด้วยมือเจ็บหมดเลยไปที่พ่อประกอบเองหมดเลย
มันต้องแต่งห้องนะฟิวใช่มีแต่ของติดกับห้องเลยหายไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดมากที่ฟิวน้องฟิวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเซตให้ใหม่หมดเลยอีกรอบนึงนะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วมีหลายคนที่ถามว่าแล้วบ้านหลังเก่าเราล่ะเราก็อยู่โน่นไงอยู่นู่นประจำประมาณ 90% 95แล้วกันมาได้ 15% นะครับปีใช่ที่นี่ก็จะเอาไว้มาพักผ่อนแล้วก็ถ่ายงานกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย